ทำเอาหลายคนตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่หมอปลายพายกระซิบหรือนวรชาพินิจโพกรที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตั้งใจจะนุ่งเหลืองบวชเป็นภิกษุณีที่ประเทศศรีลังกาและวันที่6กรกฎาคม2565สามเณรีสุทัศนาได้เข้าพิธีบวชเป็นภิกษุณีสุทัศนาเป็นที่เรียบร้อยตามที่ตั้งใจไว้ณวัดสุศีลาราสะเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาจากนั้นล่าสุดค่ะภิกษุณีปายจึงได้มีการพูดคุยอัปเดตกันถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองครึ่งปีหลังตั้งแต่เหตุการณ์ทางธรรมชาติน้ำป่าไฟปะทุเศรษฐกิจโรคภัยอุบัติขึ้นใหม่แต่ความสูญเสียไม่เท่าโควิดวงการบันเทิงจะมีดาราคิดสั้นจากภาวะหนี้สินซึมเศร้าการเมืองไทยปลายเดือนสิงหาคมชี้ชะตาผู้นำไทยใกล้หมดวาระจะอยู่หรือไปจนถึงการเมืองโลกค่ะครึ่งปีที่เหลือขอไม่ใช้คำว่าทำนายแต่ขอเป็นว่าเราคุยกันแบบพี่น้องเนาะคุยกันแบบพี่น้องก็สิ่งที่ท่านยังบอกยังเตือนอยู่ก็ยังเป็นเรื่องไฟที่เกี่ยวกับไฟปะทุคำว่าไฟปะทุขอใช้เลยว่าระเบิดยังมีอีกนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยจะไม่ใช่น้ำแบบน้ำทะเลแต่จะเป็นน้ำสีเข้มน้ำป่าน้ำเน่าน้ำนองมาแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นอันนี้คนไทยเตรียมตัวไว้เลยแล้วก็สถานการณ์รอบโลกก็จะเห็นทั้งเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะคะแล้วก็ประเทศที่น้ำไม่เคยท่วมก็จะท่วมประเทศที่เป็นท่องเที่ยวก็จะเที่ยวไม่ได้ใช่คือปีนี้จะเป็นช่วงปีหลังจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษเพราะว่ามนุษย์เริ่มไปก้าวไก่ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็เป็นช่วงกาลยุคแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดต้องใช้คำนี้เลยการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดแล้วก็หลายๆคนเจอแล้วได้ยินข่าวหรือเห็นข่าวจะรู้สึกว่าผิดหวังนะคะก็ต้องทำใจก็บอกว่าช่วยเหลือตัวเองกันให้มากที่สุดโรคไทยยังมีอีกอันนี้พูดข้ามช็อตไปที่เหนือกว่าฝีดาดลิงแล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นเคยพูดว่ามันจะมี2โรคที่มาใหม่ตอนนี้เหนือฝีดาดลิงแล้วนะคะก็จะมาใช่ค่ะโรคที่เกิดใหม่น่าจะมาจากของที่ละลายแล้วก็น่าจะมาจากพวกน้ำแข็งหรือที่ความเย็นแล้วมันก็ทำให้เกิดเชื้อตัวใหม่ที่มันจะเข้ามาแต่ถามว่ากันได้ไหมเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้ความรุนแรงยังไม่เสียชีวิตเท่าโควิดเสียชีวิตเท่าโควิดน่าจะประมาณอีก 2-3 ปีอันนั้นคือหนักแต่ว่าที่จะเห็นก็คือช่วงทัมมิ่งเนี้ยจะมีคนที่เสียหายจากน้ำเยอะแล้วก็โรคภัยที่ติดตัวแล้วฝังเอาไว้ในระยะยาวแล้วจะมาจากสัตว์น้องหมาน้องแมวพาฉีดวัคซีนให้ครบแล้วจะปลอดภัยถ้าสิ้นปีนี้น่าจะมีจากเครื่องบินคือการเดินทางได้ที่สุดก็จะมีแต่น่าจะเป็นของต่างประเทศค่ะก็น่าจะเป็นใหญ่ๆเหมือนประมาณหลายปีที่แล้วแต่ไม่ได้หายนะน่าจะตกหรือว่ามีเหตุอะไรที่แบบกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรก็มันแย่ลงเนาะมันแย่ลงทุกที่มันจะดีขึ้นเนาะแต่ตอนนี้คือเห็นหน้าคุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรขึ้นมาก็กุ้มใจพอสมควรไม่ใช่คำว่ากุ้มใจเลยว่ามันอาจจะเป็นการรวมตัวกันแล้วก็ทำอีกขั้นหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่มันกลายเป็นดูดทุกอย่างออกไปจากประชาชนจริงๆท่านโยมบอกว่า17เนี้ยลองตามข่าวดูว่าอะไรยังไงน่าจะมีข่าววงในเนี่ยหลุดออกมาแต่หนูก็ไม่รู้ลงเหมือนกันว่ายังไงบ้างแต่ว่า17นี้น่าจะมีข่าวชัดๆแต่น่าจะช่วงประมาณเลขที่20เป็นต้นไปก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องของการตัดสินใจว่าเขาจะยังไงไปคนใหม่ๆน่าจะคนใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มเดิมก็จะขึ้นมาเพื่อสร้างความหวังจ้ะถามว่าหวังได้ไหมภาพดีมากเลยช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ในลูปเดิมๆได้ค่ะคริปโตใช่ไหมคะก็ยังบอกว่าช่วงปลายปีคำว่าปลายปีตอนนี้น่าจะเป็นพฤศจิกาเป็นต้นไปดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะอันนี้ไม่ได้รู้อะไรนะคะใครที่เก็บเงินจีน
เงินสดอ่ะเก็บไม่ได้แล้วเก็บไม่ได้แล้วแล้วก็ภาษาจีนสัญชาติจีนสำคัญมากสกุลเงินเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งหมดหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเขาปิดประเทศรอบนี้เพราะว่าปกติหลวงพี่ต้องอยู่ที่จีนตลอดอยู่ที่จีนเป็นหลักแล้วก็พยายามเปิดดวงเพราะว่าอยากจะกลับไปแก้บนว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าเขาปิดประเทศเพื่อที่เขาจะพัฒนาทุกอย่างแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงจนคนไทยตามไม่ทันใครที่ลงทุนหรือทำอะไรกับจีนอะลองหาข้อมูลดูว่าสกุลเงินเขาอะจะขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงที่เคยพูดไว้เรื่องของสหรัฐกับจีนเริ่มแล้วเนี่ยแต่จะบอกเลยว่าฝั่งผมสีดำแข็งกว่าผมสีทองเพราะฉะนั้นสกุลเงินหรืออะไรนักลงทุนอะไรทั้งหลายแหละก็เตรียมตัวย้ายฝั่งก็ทุกครั้งพยายามพูดให้ซอฟลงเนาะเพราะว่าก็โดนเยอะแต่นี่ก็ยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกในเรื่องของการเสียชีวิตโดยเฉพาะการที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วอายุปานกลางใช่ค่ะน่าจะไม่เกิน40ด้วยโรคด้วยปัญหาที่เขาเจอโดยส่วนตัวเพราะว่าครั้งที่แล้วจำได้ว่าที่ก่อนที่จะไปบวชพูดถึงในเรื่องของคนที่อายุเยอะโรคประจำตัวก็ไปก็เกือบครบแล้วเกือบครบเทอมแล้วแต่รอบนี้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการที่ไม่มีงานทำหรือมีปัญหาทางการเงินหนี้สินทบใช้เงินเกินตัวจะเป็นเรื่องพวกนี้ใช่อ่ะซึมเศร้ากับการที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยทำให้คิดสั้นเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจกันเยอะๆคู่รักเลิกกันยังมีอีกประมาณหลายคู่ใช่แต่งเยอะค่ะอยากบอกอะไรเตือนสติเนาะอยากจะบอกว่าคือด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแต่ละคนก็พยายามหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเองแล้วก็อยากเตือนเด็กรุ่นใหม่ว่าอย่าเกี่ยงงานทำงานเถอะอย่าคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะเพอร์เฟกต์ไปหมดมันจะประสบความสำเร็จทุกอย่างอยากให้อยู่ความคิดแบบนั้นแล้วก็ดึงสติกลับมาว่าทุกอย่างเนี่ยเงินที่มันเป็นเขาเรียกว่าเงินประจำสำคัญที่สุดแล้วอยากรวยหางานเสริมยังไงต้องมีแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าโลกมันจะหมุนกลับมาสู่ยุคที่เจริญสุดขั้วแล้วก็กลับมาสู่ยุคที่มันต้องกลับมาใช้แมนนวลเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือมันก็ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันสำหรับเด็กยุคใหม่ก็อยากจะเตือนสติแบบนี้สำหรับคนที่สูงอายุแล้วเราตามโลกไม่ทันค่อยๆพัฒนายังไม่สายยังห่วงเรื่องแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวจะเต็งกันอีกเยอะจ้ะเรียกได้ว่ายิ่งฟังยิ่งขนลุกเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ